งนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ดีไหมให้มุ้งมิ้งน่ารักน่ารักมาสบายสบายไปเลยไปเลยเยอะเยอะนะเยอะนะเอาอีกสักหน่อยไหมอาหารเอาอีกหน่อยไหมดีเหมือนกันค่ะดีเนาะปลาเยอะเลยปลาเยอะเนาะให้อ่ะเพิ่มมาหน่อยเพิ่มมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวออกทีวีให้อาหารถังเดียวอาจจะไม่พอปลากินอ่ะจัดไปเลย5กระสอบอ่ะเอาทีละช้อนเหรอคะจริงมั้ยเนี่ยในทีเดียวมันจะน้ำกระเด็นไงอ๋อทีละช้อนใช่ไหมคะไม่พอจะเอาใหม่5กระสอบให้จนกว่าจะหมดให้หนูให้คนเดียวใช่คนเดียวทีละสั่งเนี่ยค่ะเราทำภารกิจเราทำบุญโอเคค่ะโอเคนี่แค่เริ่มต้นก็แกงน้องแล้วเนี่ยเห็นชอบให้อาหารปลาเลยจัดให้ซะเลยคิดอะไรเนี่ยทำกับน้องได้ลงกว่าจะเทหมดโอ้ยแขนโตกันพอดีผ่านไปเกือบ10นาทียังไม่ถึงครึ่งกระสอบเลยแล้วเมื่อไหร่จะได้ถ่ายกันต่อแล้วเนี่ยอ่ะลุงจัดหน่อยดิเทไปจะได้จบยูกิคะค่ะพี่ไปสืบมาว่ายูกิเองเนี่ยเป็นคนชอบโพสต์ในสตอรี่ต่างๆว่าโสดใช่ไหมใช่ค่ะเออทำไมรู้ค่ะโอ้ต้องไปส่องมาคุณก็ต้องไปส่องส่องทุกอันเลยหรอคุณเป็นบุคคลสาธารณะถ้าเลือกผู้ชายได้อยากได้แบบไหนมีคู่เออสูงสูงค่ะสูงสูงสูงขาวๆหน้าตาติ๋นิดนึงน่ารักน่ารักยิ้มน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วก็รุ่นพี่ค่ะไม่ชอบรุ่นเดียวกันโอป้าไหมโอป้า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 บุ้ยเชษฐวุฒิบุ้ยเชษฐวุฒิอุ้ยดาราเกาหลีก็มีคนหนึ่งเขาไม่ฟังเราเลยอะคือไม่มีในหัวแล้วไม่มีฟังบุ้ยเชษฐวุฒิไม่มีในหัวแล้วเชื่อเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมเชื่อค่ะเชื่อเคยแบบอธิษฐานจิตแล้วได้เลยไหมมีไหมก็มีค่ะเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องคู่วันนี้จัดให้เรื่องคู่จัดหาคู่อีกแล้วคราวก่อนก็นางเอกลิเกคราวนี้นางเอกหมอลำเคยดูไหมเคยฟังเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นใหม่ไม่เคยซ้ำนะมันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมันเป็นลักษณะเป็นตะเกียงและถูตะเกียงคือตำนานก็บอกว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดแห่งนี้ไปขุดเจอเป็นตั้งแต่สมัยต้นรัตนกาลศิลป์ขุดมาปุ๊บคนด้วยเป็นผู้หญิงเจอของเก่าก็เอ้ยตะเกียงอะไรวะก็เลยขัดทำความสะอาดอยู่ก็มียักษ์ลอยขึ้นมาคุ้นๆอันนี้เรื่องใหม่เลยล่ะเนี่ยโอ้โหเจ้าปล่อยข้อข้ามีพอได้เจ้าสามข้ออันนี้คือตำนานที่นี่เลยมาพร้อมศาสตร์นี่คือตะเกียงนี่ขุดมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์อ่านลองดูนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทำจริงตั้งใจให้ผมนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณถูกาเป็นกาไฟฟ้าที่ไม่มีปลั๊กด้วยบ้าเอ้ยใช้ประโยชน์อะไรได้เนี่ยยักษ์จ๋าออกมาซอยหนูแน่อ้าวเต้ยอาจารย์เราถูแบบมีลูกคอซะด้วยตึง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 ยักษ์ยังไม่ได้ยินยักษ์ยังไม่ได้ยินโอ้ยกระทบกระดูกสันหลังเลยเมื่อกี้โอ้ยละโน่ในระหว่างนี้เอ้ายักษ์เปลี่ยนชุดมึงหันกล้องมาทำไมยักษ์จ๋าออกมาซอยหนูแน่ยูวี่ยักษ์ยูวี่ข้าขอบใจมากที่เจ้าช่วยข้าไว้เจ้าชื่ออะไรล่ะซื้อยูกิเพ็ญพกายูใครให้ทองคำพอประจักษ์ใช้เป็นเจ้าของค่ายมีใครบ้างค่ายเนี่ยพี่พี่ลำไยให้ทองคำเพลงอะไรเขาร้องเพลงอะไรเฮาแค่ผู้สาวค่ะหรอเอ้าบอแมนผู้สาวเดี๋ยววันนี้เจ้าช่วยข้าไว้ข้าจะช่วยเจ้าทั้งหมด3ข้อพรสามประการขออะไรก็ได้แม้ว่าจะเดินกับดาวที่ยากข้าก็ทำให้ได้แต่ก่อนเจ้าจะเป็นโอ้ยผมก็มีความนั้นนะเจ้าอยากได้ผู้ชายแบบไหนค่ะจะหาให้ฮ่า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 ขอสูงสูงขาวขาวหน้าตี๋ตี๋
ที่สำคัญคือต้องหล่อแล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องรวยเจ้าค่ะสเปคข้อนี้ยากเลยสำคัญสุดเลยเอาไปไว้ข้างหน้าเลยได้ไหมก็หมอลำนี่คือก่อนที่เราจะเป็นผู้รับเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวต้องให้น้องยูกิเนี่ยไปร้องหมอลำเคยฟังแม่จันเจ้าขาขอข้าวขอแกงอ๋อเคยค่ะขอแหวนทองแดงเคยค่ะอย่างแรกคืออยากให้ไปขอข้าวก่อนเราจะไปหาผู้ชายค่ะเราต้องเอาข้าวไปฝากเขาค่ะร้องหมอลำตัวเองจะได้อิ่มท้องเอาข้าวไปฝากผู้ชายด้วยกติกาคือว่าในการขอข้าวไม่มีตังค์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรให้ต้องช่วยเหลือตัวเองขอยังไงก็ได้ให้ได้ข้าวใช่อยากกินอะไรไปขอมาเออแล้วแบ่งคนในกองกินเพราะเรามีงบกองใช่ใช่ไม่มีงบกองไม่มีงบกองประหยัดมากเลยใช่ใช่ใช่